มาดูครับว่ากิจการกิจกรรมของเรามี4กลุ่มกลุ่มที่จะพูดนี้ก็คือกลุ่มที่4ครับคือกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูง,สงหลายคนบอกว่าโอ้เสี่ยงสูงสูงเนี่ยมาบอกกันตอนป,ปลายเดี๋ยวติดเชื้อขึ้นมาจะทําอะไรอย่างไรคุยกันเยอะครับเรื่องของประเด็นนี้นะครับมีอะไรบ้างครับ3กิจกรรมส่วนใหญ่คือ1ผ่อนผัน,นการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 3. กิจกรรมด้านการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการเป็น3มกลุ่มกิจกรรมนะครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างในกลุ่มที่หนึ่งคือข่อนผันการใช้อาคารสถานที่พูดง่ายๆก็คือว่าให้โรงเรียนนานาชาติสถาบันกวดวิชาเปิดได้แล้วครับนะตอนนี้ นําเรียนว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าหนึ่งกร,รกฎาคมน,นั้นเป็นของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนของภาคปกติแต่ภาคนี้จริง,รงๆแล้วเขาบอกว่าในส่วนของโรงเรียนานานาชาติเนี่ยหนึ่งกร,รกฎาคมเป็นวันปิดภาคเรียนของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเจอกันบางที่ใช้วิธีการสอนออนไลน์นู่นนี่นั่นกันไปก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาจะได้ไปบริหารจัดการในทางด้านการศึกษาก็ต้องเกิดขึ้นก่อนขณะเดียวกัน กับอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยงานราชการและกํากับของรัฐเนี่ยมีการอบรมหลักสูตรสัมมนาอะไรต่างๆอยู่มากมายนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกให้ยุติประธานโทษนะให้หยุดการทำกิจกรรมไปนะครับตอนนี้เริ่มกลับมาใหม่ได้แล้วก็คือเพื่อที่จะให้มีการประชุมอบรมสัมมนาอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับ มีสิ่งที่จะต้องเป็นมาตรการเสริมอยู่หลายอย่างทั้งในเชิงของอการดูแลเรื่องนักเรียนนะครับมีระบบพื้นที่ต้องดูเข้าไปในรายละเอียดของคุณภาพของโรงเรียนนะครับต้องมีพื้นที่พอสมควรต้องห่างนั่งเรียนก็ต้องห่างกันอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น 2. ครับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจกรรและการดำเนินชีวิตมีอะไรบ้างครับกอไก่ตอนนี้จำน่าย ตั้งคำถามมากเลยครับจำหน่ายเครื่องดื่มได้หรือยังโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ในเอกสารชุดนี้บอกได้เลยนะครับในพ,พัตตาคารสวนอาหารโรงแรมร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปในวงเล็บไม่รวมสถานบริการผับบาร์คาอเกะนะครับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วยความมีระเบียบและงด กิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้หมายความว่าไงครับก็ร้านอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พัตคาโรงแรมส่วนอาหารร้านอาหารขายสุราโดยการนั่งดื่มได้แต่ไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์ไม่ใช่คาราโอเกะนะครับแต่มีข้อหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยก็คือมีกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อเช้านี้คุยกันยกตัวอย่างเช่น มีคนก็เรียกคนเชียร์เบียไม่ว่าจะเป็นเ,เพศไหนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นแค่สาวอย่างเดียวนะครับบางที่บางครั้งถ้าเป็นหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่ได้นะครับในเรื่องของส่งเสริมการขายทําให้เกิดการใกล้ชิดกันอย่างนี้เพราะจริงๆเจตนาของเราคือไม่อยากให้ต้องใกล้ชิดกันมากนะครับดื่มเสร็จก็กลับกันนะครับจะได้มีอย่างนี้ในรายละเอียดก็จะมีท่านจะเห็นนะครับซ้ายมือเป็นมาตรการควบคุมหลักอย่างน้อยคือ5ข้อนี้ยังคงอยู่ แต่อาจจะมีนู่นนี่นั่นเปิดขึ้นมานะครับที่สำคัญอ๋อหข้อบวก6คือไทยชนะด้วยนะครับหข้อที่เราเคยบอกกันอย่างคุ้นเคยนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมั่นล้างมือแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดผิวบวกกับเรื่องของอการไม่แออัดนี่5ข้อหลักแล้วมาบวกกันกับถ้าท่านจะไปตรงนี้ต้องผ่านแอปไทยชนะ นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนขวามือจะเป็นมาตรการเสริมอันนี้ก็จะใส่เฉพาะเข้าไปซึ่งจะต้องมีเรื่องต่างๆรายละเอียดตรงนี้ลงไปยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เวลาทํากิจกรรมเสียงลงเสียงดังแหลายก็ยังไม่ให้นะครับบุฟเฟ่ก็งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตัวเองใส่ภาชนะอุปกรณ์ในภาชนะแล้วก็ดูเรื่องเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันต้องมีความสําคัญตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวจะมีรายละเอียดคู่มือที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นกฎเกณฑ์การปฏิบัติคู่มือปฏิบัติโดยกรมาทางด้านวิชาการทางด้านต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เป็นผู้ที่กํากับดูแลเข้าไปดูแลได้ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็สามารถที่จะใช้คู่มือนี้ในการที่จะดูแลกิจาการกิจกรรมของตัวเองให้ป้องกันได้ทั้งตัวเองไม่ติดเชือ้อและก็ป้องกันไม่ให้ลูกค้าของตัวเองติดเชื้อได้ด้วย ถัดไปครับเป็นกิจกรรมที่ถัดมาคือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กพูดง่ายๆก็คือศูนย์เด็กเล็กกับสถานที่ดูแลผู้สูงอายุจากเดิมเนี่ยบอกให้ผู้ที่พักค้างเป็นประจําแล้วเนี่ยได้รับการดูแลก่อนนั้นคือเปิดได้แต่ไปกับรายวันเนี่ยไม่ได้นะในช่วงของระยะที่สามตอนนี้ได้แล้วครับผู้ที่ ต้องการเอาลูกไปฝากเลี้ยงพูดง่ายๆนะครับในสถานที่เลี้ยงเด็กในช่วงของกลางวันส่งเช้าแล้วเขาก็เลี้ยงเสร็จเย็นก็ไปรับกลับอย่างนี้ได้แล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าสําหรับเด็กเล็กๆเนี่ยธรรมชาติของเด็กเวลาไปอยู่ด้วยกันเขาเข้ามาเล่นกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครเราจะต้องเป็นคนดูแลเด็กเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ต่อคนเนี่ยต้องมีอย่างน้อยสองตารางเมตรให้เขา จะได้มีความหา่างแต่แน่นอนพอเขาไปเล่นกันตรงนี้ใครเป็นคนกำกับดูแลเป็นครูพี่เลี้ยงหรือครูที่ดูแลด้านนี้เพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้นะครับตางกระทรวงสาธารณสาธารณสุขโดยกรมอนามัยอยากให้มีมาตรฐานมากๆเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องมาด้านนี้จะเห็นวงกลมซ้ายมือด้านล่างเนี่ยนะครับผู้ผ่านผู้ดูแลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคด้วย จริงๆแล้วมันก็เป็นกฎหมายมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องมาทําให้ชัดเจนขึ้นแยกกลุ่มเด็กเล็กผู้ตามอายุผู้ดูแลห่างกันเวลานอนนะครับหนึ่งเตียงต่อมากกว่า1เมตรแล้วก็ผู้ดูแลตามาสัดส่วนกับเ,เด็กเนี่ยนะครับต้องตามมาตรฐานที่กําหนดหรืออา,อาจจะกับผู้สูงอายุด้วยอันนี้มาตรการนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะ มั่นใจได้นะครับว่าลูกของท่านเมื่อไปส่งไปที่สถานที่เลี้ยงเด็กนี้แล้วเนี่ยนะครับศูนย์เด็กเล็กเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ได้ป่วยกลับมาหรือถ้าป่วยแล้วก็รีบรักษาได้เพราะว่ามีคนดูแลแบบมีคุณภาพเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะอบรมอะไรทั้งหลายทั้งด้านนี้นี่คือสิ่งที่รีบไปเรียนรู้นะครับหลายคนบอกว่าไม่มีงานทำเนี่ยถ้าเรามาตรก,การอย่างนี้จะได้สร้างงานสร้างคนขึ้นมาได้ด้วย ไปดูอีกกิจการหนึ่งครับคอควายห้องประชุมโรงแรมนะครับศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเปิดขึ้นได้แล้วครับนะฮะอยู่ในทางด้านขวามือบอกว่ามีการประชุมอบรมสัมมนาคิดเกณฑ์สี่ตารางเมตรต่อคนงานเลี้ยงจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าประกวดหรือแข่งขันกีฬาที่ไม่มีคนดูอะไรทั้งหลายเนี่ยได้แล้วนะครับ แต่ต้องมีระยะห่างระยะนั่งระยะยืนทั้งหลายเนี่ยต้องห่างกัน1เมตรแล้วก็ข่าวดีครับงานแสดงดนตรีคอนเสิร์ตก็ให้มีได้แต่ต้องลดหนาแน,น่นนะครับแล้วก็ไม่ให้มีการจัดระเบียบไม่ได้คือไร้ระเบียบนั่นเองนะฮะต้องมีระเบียบนะฮะถ้าจะต้องไปฟังหลายคนบอกยกตัวอย่างเช่นออเคสตราอย่างเงี้ยนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยฟังแล้วก็อารมณ์สุนทรีนะครับ แต่ถ้าเป็นประเภทดนตรนีอื่นที่มีความกระแทกกระทันอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องผู้จัดจะต้องมีการดูแลอย่างดีเพราะว่าการร้องตามหรือการอะไรทั้งหลายก็มีละอองฝอยที่จะออกมาและมีความเสี่ยงของคนที่ไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นต้อง,องลดความแออัดนะครับวงวงวง,วงทั้งหลายเนี่ยผมให้ดู นะครับงดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพราะาจะไปอยู่ใกล้ชิดกันอัหลายนะครับที่นั่งเว้นหนึ่งที่สองที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งอะไรเงี้นะครับเป็นารายละเอียดปีกย่อยผมขออนุญาตไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งคืององงูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจําลองเห็นว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะได้รับการเปิดดูแลไปนะครับอันนี้ก็ต้องมีการกํากับดูแลเพราะว่า ก็เป็นที่นิยมของเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับขนส่งสาธารนณะอันนี้บอกไว้นะครับว่าอาจจะให้นั่งติดกันได้สองที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งโดยจํากัดนะครับจำนวนที่รถเนี่ยจะวิ่งอยู่ได้เนี่ยนะต้องต้องออมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ได้ถึง จำนวนไม่เกินเจสิอร์เซของความจุของผู้โดยสารตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็นำเรีเด็นว่าในรายละเอียดนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็เสนอมาแล้วก็เป็นผู้ที่ลงรายละเอียดเรื่องนี้มาดูกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการนะครับก็มีเรื่องของกองถ่ายครับเป็นออกอไก่ของกองถ่ายนะครับก็เพิ่มจำนวนคนได้แล้วครับกองถ่ายนี้ก็ได้รับคำชมนะครับว่าปฏิบัติ ตามได้ดีนะครับรวมถึงการถ่ายทําโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างนวัตรกรรมอะไรต่างๆใหม่ๆขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านมีคนชมคนดูมากๆก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเอออันนี้มีคนแนะนําบอกให้ผมช่วยแนะนํำด้วยพิธีกรที่ที่ออกทางตามรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนใส่แต่เฟซชิล์อย่างเดียวแล้วยืนใกล้ชิดกันอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ควรเพราะว่าเฟซชิลอย่างเดียวไม่ช่วย แต่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอย่างเดียวช่วยถึงแม้จะยืนใกล้กันก็ยังดีกว่าเฟสชิลครับถ้าคุณจะยืนห่างกันไม่ต้องใช้เฟสชิลก็ได้ถ้าห่างกันเหมือนผมกับคุณแจ็คเนี่ยห่างกันเกินกว่าสองเมตรนะครับเราไม่ต้องมีอะไรมา,าปิดหน้าร่างกายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นําเรียนว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรจะต้องทํากันในทุกๆช่องทุกๆรายการนะครับตอนนี้กองถ่ายสามารถที่จะ เพิ่มขนาดได้แล้วไม่เกิน150คนผู้เข้าชมไม่เกิน50คนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะทำให้เราเห็นรายการต่างๆทำการถ่ายทำแล้วก็มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันในทางทีวีนะครับขอไขสถานประกอบการด้านสุขภาพสปาออนเซน็นอบตัวสมุนไพรอบไอ้น้ำแบบรวมเปิดได้แล้วแต่ยังยกเว้นคือกิจการอาบอบนวด นะครับอันนี้ยังไม่ได้แล้วก็จำกัด,จำ,กดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบคิดเกณฑ์นในเรื่องของ5ตารางเมตรต่อคนนะครับในรายละเอียดก็มีปีกย่อยลงไปเดี๋ยวทางท่านก็ศึกษาดูจากทางแผ่นสไลด์นี้นะครับสวนสนุกครับสนามเด็กเล่นสระน้ำสวนน้ำนะครับสระว่ายน้ำสาธารณะเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมีอบรมไลฟ์การดูแลตรวจตรา นะครับให้คําแนะนํานะครับแต่ว่าสวนสนุกอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่ให้เล่นก็คือบ้านบอลนึกภาพออกไหมครับในห้างสรรพสินค้าจะเห็นมีโครงตะข่ายหรืออาจจะไม่ใช่เป็นในห้างแล้วครับผมเห็นในตามต่างจังหวัดเนี่ยมีมีคนไปตั้งเป็นสวนสนุกให้เล่นเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านบอลเนี่ยก็คือจะมีลูกบอลกลมๆแล้วเด็กกระโดดลงไปมีบอลเต็มตัวรอบๆตัวอันนี้ไม่ให้ครับเพราะว่า สารคัดหลังทั้งหลายจะไปอยู่กับพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะลูกบอลทั้งหลายเนี่ยแล้วทำความสะอาดยากแล้วก็เป็นที่หมักหมมของเชื้อโรคได้อันนี้ยังไม่ให้นะครับนอกนั้นก็ได้ละนะครับครับผมแล้วก็มาดูประเภทงองูนะครับสนามกีฬาประเภทกลางแจ้งโรงเรียนศิลปะการต่อสู้โรงยิมแล้วก็สถานที่ออกกําลังกายอันนี้กีฬาเกือบทุกประเภทตามกีฬา ตามกติกาสากลเพื่อการออกกําลังกาย<ๆ>เพื่อการฝึกซ้อม<ๆ>เพื่อการเรียนการสอน<ๆ>เล่นได้หมดแล้วนะครับทุกประเภทกีฬาแต่ถ้าจะมีการแข่งขันต้องไม่มีผู้ชมอันนี้ยังเพราะการมีผู้ชมก็คือทําให้เขาเข้ามารวมตัวกันเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นแข่งได้เลยครับมีแต่ผู้แข่งนะครับจะถ่ายทอดสดไปอะไรทั้งหลายได้แต่ว่าในตรงนั้นไม่ได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญไม่มีกิจกรรมอื่นมาร่วมด้วยก็คือพวกกิจกรรมส่งเสริมการขายนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้อย่างที่บอกจะมาใกล้ชิดกันอย่างนี้ก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะครับ <Yes. S 1> ก็นําเรียนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่จะได้ผ่อนคลายกันกีฬาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราส่งเสริมการออกกำลังกายก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงทุกท่านอยากจะเตะบอลอยากจะมีทีม,มใหญ,ใหญ่อะไรยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่านําเรียนว่ามีความเสี่ยง ท่านก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเขาบอกว่านักกีฬาทั้งหลายเนี่ยค่าตัวแพงๆเนี่ยเขาดูแลตัวสุขภาพของเขาอย่างดีแล้วครับแต่คนที่อ,อยากจะเล่นก็คือเป็นประเภทของสมัครเล่นทั้งหลายเนี่ยแหละครับบางทีมีความเสี่ยงที่สูงนะครับจอจานสวนสาธารณะลานกีฬานะครับตอนนี้มีคนถามเยอะนะครับคือเต้นแอรบิกได้หรือย,ยังได้หรือย,ยังครั้งนี้ได้ตรงนี้และครับได้แล้วนะครับคือจัดรวมกลุ่มคิดเกณฑ์มากกว่า5ตารางเมตรต่อคน รวมกันไม่เกิน50คนนะครับแล้วใช้พื้นที่ศูนสาธารนณะเป็นการพักนนผ่อนหย่อนใจลดการแพร่เชื้อด้วยนะครับแน่นอนทุกครั้งเกือบทุกอันนี้มีการลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะด้วยนะครับเพราะว่าทุกกิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นมาสุดท้ายครับชอฉิ่งกลุ่มนี้คือตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะครับโรงมหรสรพูสวนสนุกอันนี้ให้เล่นได้แล้วแต่ร้านเกมที่อยู่ภายนอกนี้ยังไม่ได้นะครับถ้าร้านเกมที่อยู่ภายในห้างได้เพราะว่าถือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปแล้วเดินไปยังอยู่ในสายตาอยู่แล้วก็จำกัดเวลาให้ไม่เกินสองชั่วโมงต่อคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เป็นการผ่อนคลายเป็นฉบับร่างเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดทุกอันนี้ที่ทางท่านผอสบคให้ผมมานำเรียนแจ้งทุกท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการยกเลิกหรืออาจจะมีการเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของสบคชุดใหญ่ที่จะมีการประชุมกันในเช้าวันศุกร์อีกครั้งหนึ่ง วันนี้ผมได้รับหน้าที่มาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่ามีประมาณนี้แล้วท่านอาจจะได้ช่วยกันนะครับในการจำแนกแยกแยะในการวิเคราะห์หรือช่วยกันที่จะออกแบบถ้าท่านอยากจะมีกิจการกิจกรรมต่างๆเหมือนกับที่เราเคยมีในก่อนที่จะมีโควิดเราจะต้องการทุกอย่างอย่างนั้นยังไม่ได้เพราะว่า ชีวิตวิถีใหม่หรือ new normal ที่ว่าเนี่ยมันจะต้องมาเข้ามาตรงนี้ด้วยต้องมีข้อคำนึงถึงว่าถ้าเราไปตรงกิจกรรมนี้ถ้าติดเชื้อขึ้นมาเราจะต้องจัดการกับตัวเราเองหรือคนอื่นๆได้อย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้เราปลอดเชื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เศรษฐกิจต่างๆหมุนเวียนไปได้นะครับนําเรียนว่านี่คือสิ่งที่ทางสบ,บคและคณะทั้งหลายเนี่ยพยายามทําให้ได้มากที่สุดรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยว มีความคืบหน้าในวันศุกร์อย่างไรผมจะนำเรียนเพิ่มเติมครับครับ